ะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคอปเปอร์นะครับอิเล็กตรอนนำนะครับก็มาจากฮาร์ฟฟิลด์ 4s แบนนะครับเพราะอย่าลืมว่า s ก็คือซัพพอร์ตได้2ตัวแล้วก็ในกรณีของคอปเปอร์ก็คือเป็นเหมือนกับของโซเดียมก็คือ VSแค่เพียงนะ1ตัวเท่านั้นก็คือเป็นฮาร์ฟฟิลด์ CF band นะครับโอเคแล้วก็เมื่อสักครู่นี้บรรทัดที่2ก็คือที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไอ้ 3D เนี่ยตัว 3D เนี่ยมันD นี่ซัพพอร์ตได้10แล้วก็ถูกครอบครองอยู่เต็ม10เพราะฉะนั้นมันเสถียรนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ภายในนะครับเป็น inner orbital อยู่ไม่ได้ออกมาแชร์ตัวอื่นนะครับโอเคคำถามที่2นะเอียตอนนำอยู่ไหนนะครับคำตอบก็คือสุ่มอยู่ทั่วไปนะครับต้องพิจารณาว่ามันเป็นพืชอยู่ทั่วโลหะเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่แบบสุ่มนะครับแบบแรนดอมเวลาการเคลื่อนที่แบบสุ่มก็หมายความว่ามันสามารถที่จะถูกกระเจิงได้ตลอดเวลาแล้วก็ถูกกระเจิงแบบถี่ด้วยเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในลักเทสของคอปเปอร์หรือว่าโลหะใดๆเนี่ยก็คุณก็จะมีอะตอมคุณก็จะมีไอออนนะครับที่ไวเบรตรอบเอ็กควิลิเบียมรูปอันนี้ผลัดเป็นแบบเป็นค่าหมายความว่า equilibrium position ของมันแต่จริงๆแล้วมันไวเบรตขนาด amplitude ก็สอดคล้องกับขนาดของลูกศรนะครับแล้วที่อุณหภูมิห้องมันก็ไวเบรตที่ amplitude ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นก็ไวเบรตที่ amplitude สูงขึ้นนะครับโอเคแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเพื่อให้ง่ายมากแบบเป็นอนุภาคแต่ต้องตระหนักว่าจริงๆมันเป็นคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปก็สามารถที่จะถูกกระเจิงโดย potential ตรงนี้ได้ก็อย่าลืมว่าในนี้นะครับแม้ว่าจะเขียนว่าเป็นโปรตอนแต่จริงๆแล้วมันก็จะมี 3d อิเล็กตรอนนะครับมี 2s อิเล็กตรอน 2p อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กตรอนก็เจอกันอยู่แล้วนะครับผลักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณก็มีอิเล็กตรอนมาก็จะโดนกระเจิงไปแบบนี้แบบสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ขยับไปทางขวาอีกตัวนึงไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็โดยทางสถิติมันก็แคนเซิลกันหมดเว้นแต่ว่านะครับคุณใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปให้มันนะครับมันก็มีความชอบที่จะเคลื่อนที่ไปยังเตจบวกเพราะฉะนั้นแล้วในทางไมโครสโคปิกนะครับก็คือมันยังคงเป็นแบบสุ่มอยู่แต่แบบแมโครสโคปิกก็คือมันจะมีความจะมีระยะขจัดอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับมันค่อยๆขยับมาทีนี้มันทางขวานะครับถ้ามองแบบสโลโมชันแต่จริงๆเคลื่อนที่เร็วมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปมันก็ดริฟต์นี่คือการดริฟต์นะครับโอเคนี่คำถามต่อไปเป็นคำถามเชิงปริมาณคำถามแรกกับสองก็คือในเชิงคุณภาพว่ามันมาจากไหนอยู่ตรงไหนนะครับคำถามต่อไปเราต้องการที่จะตอบได้ว่านะครับเอสตอนนี้มันตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าได้ดีเร็วขนาดไหนพูดง่ายๆก็คือต้องวัดออกมาเป็นแมกนิจูดละว่ามันตอบสนองไฟฟ้าได้ดีหรือเร็วนะนะครับโอเคฉะนั้นตอนนี้ก็คือจะมาทฤษฎีของอินพุตกับเอาท์พุตเชื่อมโยงกันยังไงนะครับเรามีอินพุตนะครับเราต้องการที่จะทราบว่าเอาท์พุตมันแปรตามอินพุตเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคำตอบนะครับแบบฉบับสั้นนะครับสไลด์แบบนี้เป็นแบบสั้นนะครับสไลด์ต่อไปอีก2สไลด์ก็คือแบบยาวนะครับแบบสั้นก็คือ J แปลตาม E เปลี่ยนจากเครื่องหมายแปลตามเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วใส่พารามิเตอร์เข้าไปมันตัวหนึ่งเรียกว่าซิกมาคอนดักติวิตี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าวัสดุมีซิกมาที่ดีมีซิกมาสูงนะครับคุณใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันก็สามารถที่จะผ่านกระแสได้เยอะนี่คือความหมายของสมการนี้นะครับโอเคแล้วก็ซิกมาเจอมาแล้วใน385นะครับซิกมาก็คือ Ne μ ในกรณีของโลหะมีแค่เฉพาะอิเล็กตรอนในกรณีของเซนิคคุณมี P ด้วยนะครับผมไม่พูดซ้ำนะครับโอเคแล้วก็ความหมายของพารามิเตอร์ผมความหมายของซิมบอลต่างๆผมลิสต์ออกมาให้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้รวดเร็วนะครับเราอย่างน้อยเรามาดูการ derive เล็กน้อยนะครับว่าสมการนี้มันมายังไงตอนที่385เราเหมือนกับดึงกฎมาจากนักฟิสิกส์ตอนนี้เรามาดูด้วยว่าผลของมันนั้นมันมาได้ยังไงนะครับก็เริ่มจากโอเคนะนี่เป็นคอนดักเตอร์ของเราเป็นโลหะแล้วก็ลักไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเราใส่แบตเตอรี่ครอบมันนะเพราะฉะนั้นเรามีสนามไฟฟ้าแต่ไม่ได้ว่าแบตเตอรี่เอาเป็นว่ามีแบตเตอรี่ครอบมีสนามไฟฟ้าแล้วก็ภาพไปทางซ้ายนี่เราถูกกวาดมาทางขวาอิเล็กตรอนดริฟต์มาทางขวาเราต้องการที่จะทราบว่าอัตราการดริฟต์ของอิเล็กตรอนที่มาทางขวาเนี่ยนะครับมันแปรตามสนามไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคต้องฟังทันนะครับถ้าไม่ทันกดรีเพลย์แล้วก็กดคูณ 0.5 สปีดนะครับโอเคนะทำได้นะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือเอาท์พุตของเราเนี่ยนะครับมันจะแปรตาม E ได้อย่างไรนะครับเอ๊ะมาจาก definition ของ J ก่อนเริ่มจาก definition ของกระแสก่อนนะครับบางทีผมจะพูดกระแสแบบรวบรัดแต่ชื่อของมันเต็มก็คือ current density นะครับความหนาแน่นกระแส
ะครับเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ตัวนี้เป็นพารามิเตอร์ที่ assume ว่าเป็นพารามิเตอร์ที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องรู้พื้นที่หน้าตัดของวัสดุพอคุณรู้พื้นที่หน้าตัดของวัสดุคุณก็คูณมันก็จะกลายเป็นกระแสแค่นั้นเองนะครับ definition ของมันก็คืออัตราการของถ่ายประจุนะครับต่อ1หน่วยพื้นที่ต่อ1หน่วยเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือคำจำกัดความของ current density นะครับโอเคประจุตัวนี้นะครับ delta q นะครับ delta q นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ NE แล้วก็ volume นะครับ N ก็คือ concentration electron concentration นะครับเช่นขีดยกกำลัง28ตัวต่อปริมาตรปริมาตรในที่นี้เน้นว่าไม่ใช่หน่วย SI นะครับเป็นแต่เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งเป็นหน่วยส่วนใหญ่ในกรณีของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้น N ของเรานะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับแต่ว่าคุณคุ้นเคยอยู่แล้วในวิชา385ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออิเล็กตรอนคอนเซนเทรชันนะครับมีหน่วยเป็นจำนวนอิเล็กตรอนต่อปริมาตรคุณก็คูณไปด้วยปริมาตรที่คุณสนใจเพราะฉะนั้นแล้ววัสดุของคุณมีครอสเซคชั่น Aนะครับแล้วก็เราสนใจแกปเดลต้าเอ็กซ์นะครับเพราะฉะนั้น A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนี้นะครับแล้วก็เดลต้าเอ็กซ์คือเท่านี้แล้วเรียกคือว่านะในปริมาณของประจุนะครับในวอลลุ่มเล็กๆเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่านี้นะครับแล้วก็อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วเฉลี่ย drift velocity นะครับ subscript drift นะครับ d drift velocity ใน drift x นะครับก็มีค่าเท่ากับ dx by dt แค่นั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วจาก1 2 3อันนี้สามารถที่จะเขียนออกมาได้นะครับดูใช้สมาธิเอาอันนี้มาแทนในนี้แทนกลับไปสรุปได้ว่านะครับ j เท่ากับ NeV นะครับก็คือมี j เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าวัสดุของเราเนี่ยมีอิเล็กตรอนคอนเซนเทรชั่นมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าได้เร็วช้าขนาดไหนนะครับก็คือ drift velocity นะครับตัวสำคัญก็คือ drift velocity เนี่ยซึ่งจะมาจากสไลด์อันนี้นะครับแต่สไลด์อันนี้เป็นสไลด์ที่อธิบายว่าทำไมเราจึงเรียกอันนี้ว่า classical theory นะครับเพราะว่าคำอธิบายเนี้ยนะครับอาศัย classical mechanics ไม่ใช่ quantum mechanics นะครับแล้วก็สามารถอธิบายพฤติกรรมแบบระดับ macroscopic ของวัสดุของโลหะได้ค่อนข้างดีโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่ง quantumก็เลยเรียกว่า classical theory ของรูทนะครับโอเคนะงั้น classicalแมกนิกบอกว่านะครับก็ขอใช้สูตรจากมปลายเลยนะครับก็ความเร็วปลายเท่ากับความเร็วต้นบวกด้วยความเร่งคูณด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราซูมว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสมมติว่าเริ่มต้นอยู่นิ่งเสร็จแล้วคุณเอามันไปผ่านสไลเดอร์ก็คือเอาไปอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าแล้วมันก็เคลื่อนที่นะครับโดยที่นะครับความเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแกนเวลานะแล้วก็อันนี้เป็นของอิเล็กตรอนตัวที่1 2 3นะครับแล้วก็เราพิจารณาความเร็วของอิเล็กตรอนตัวที่1กันนะครับก็คือเริ่มจาก0นะครับนะพอมีสารไฟฟ้าพาดผ่านนะครับมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปถึงจุดนึงมันก็กระเจิงโดยถูกกระเจิงโดยไอออนคอปเปอร์ไอออนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับก็คือพอมันกระเจิงปุ๊บนะครับก็คือเป็นการถ่ายเทพลังงานโมเมนตัมทั้งหมดให้แก่ลัตติสตัวมันยังจุดนิ่งอยู่แบบที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกราฟของอิเล็กตรอนตัวที่1ก็คือแบบนี้ปึ้งแล้วก็ไปเป็นฟันเลื่อยแบบนี้นะครับแต่ว่าแอมพลิจูดของแต่ละขนาดจะไม่เท่ากันนี่คือแค่ของอิเล็กตรอนตัวที่1เราเรียกระยะเวลาจากจุดตั้งต้นไปยังจุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับของแต่ละเลขของการเคลื่อนที่เนี่ยว่าฟรีไทม์เวลาเสรีอันนี้เป็นเวลาเสรีของอิเล็กตรอนตัวที่1อันนี้เป็นเวลาเสรีของอิเล็กตรอนตัวที่2 3เอามาเฉลี่ยนะครับทั้งหมดเราเรียกว่า mean free time เรียก mean free time นะครับเวลาเสรีเฉลี่ยนะครับของทุกตัวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับย้อนกลับมาที่สมการเดิมนะครับ v เท่ากับ u บวกด้วย at นะครับ u มันเป็น0เราสูงว่ามันชนแล้วความเร็วมันลดมาเป็น0เพราะฉะนั้นแล้วสมการของ drift velocity นี่ง่ายมากเลย v drift นะครับเท่ากับความเร่งคูณด้วยเวลาความเร่งในที่นี้ก็เป็นความเร่งเฉลี่ยเวลาในที่นี้ก็คือเป็นเวลาเสรีเฉลี่ยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทาวตัวนี้นะครับก็คือมาจากตรงนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ A นะครับ A ในที่นี้มาจาก classical mechanics นะครับ force เท่ากับ mass คูณ A นะครับนั่น A ก็คือ force หารด้วย mass แค่นั้นเองนะครับ force ในกรณีที่มีสนามไฟฟ้า E นะครับแล้วก็ประจุมีค่าเท่ากับ E E เล็กกับ E ใหญ่นะครับเราก็สามารถที่เขียนได้ว่านะครับ force ก็คือ EEต้องดูไม่งั้นจะงงนะครับฟอสก็คือประจุนะครับ E แล้วก็คูณด้วยสนามไฟฟ้านะครับ
พราะว่าวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยเราก็เรียก EE ใช่ไหมก็ตรงนี้แหละนะครับที่มา EE นะครับแล้วก็หันด้วยนะมวลยานผลของอิเล็กตรอนนะครับโอเคเสร็จแล้วทั้งหมดที่ผมโอเคเพราะฉะนั้นพอมันเจอไปปุ๊บตรงนี้สิ่งที่ลืมพูดก็คือรัดดิสก็เจอไวเบรตเพราะได้รับพลังงานจากอิเล็กตรอนตัวนี้มาเกิดความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเอามิเตอร์มาวัดได้สามารถที่เอามือจับไปแล้วรู้สึกว่ามันร้อนขึ้น P แล้วก็ I square R นะครับโอเคนะนี่ก็คือตัวนี้นะครับพารามิเตอร์เพื่อไม่ให้ทุกคนง่วงนะผมลิสต์ออกมาในตารางนี้นะครับทุกคนเจอกันหมดละนะครับมาดูตัวเลขนะครับมาดูตัวเลขจะได้เห็นภาพอย่างคร่าวๆนะครับกรณีของคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์เป็น FCC นะครับแล้วก็มีระดับคอนสแตนต์นะครับเช็คตัว SRD นะครับว่ามันเป็น 3.6 อังสตรอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใน1ยูนิตเซลล์นะครับก็จะมีกี่อะตอมทุกคนคำนวณมาแล้วเอาเป็นว่าโดยสรุปนะครับความหนาแน่นอะตอมของคอปเปอร์ที่อุณหภูมิห้องเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10^22อะตอมต่อปริมาตรนะครับโอเคนะ10^22อะตอมต่อลูกบาศก์เซนถ้าเป็นต่อลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น10^28นะครับโอเคแล้วให้เห็นตัวเลขเยอะมากนะนะครับในลำดับต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวผมพูดข้ามทฤษฎีไปเลยแล้วกันนะครับสไลด์นี้เดี๋ยวรอกลับมาหลังจากที่เนื้อหาทุกอย่างจบให้ทุกคนลืมไปหมดแล้วค่อยกลับมาโจมตีด้วยอันนี้นะครับไม่ใช่นะให้ทุกคนไปทวนก่อนนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างคำนวณที่ยกตัวเลขของคอปเปอร์มาแล้วบอกว่าทองแดงเนี่ยมีconductivityเท่านี้นะมีความหนาแน่นเท่านี้นะครับสิ่งที่ต้องการทราบนะครับก็คือมีทาวเท่ากับเท่าไหร่ผมจะขอนำผลมาก่อนครับจริงๆเฉลยไปแล้วแต่เป็นตัวอักษรที่คุณมองไม่เห็นในสไลด์ผมมองเห็นแค่คนเดียวนะครับเอาเป็นว่าทาวเนี่ยอยู่ในออเดอร์ของ10^-14เซตนะครับโอเคนะถ้าทาวเท่ากับ10^-14เซตสิ่งที่เราสนใจคือซึ่งมันเดี๋ยวมันจะโยงไปในสไลด์ต่อไปสิ่งที่เราสนใจก็คือ1/1/1ความหมายในทางกายภาพคือมีหน่วยเป็น1/1หรือเฮิร์ตก็คือความถี่เพราะฉะนั้น1/1แปลว่าอิเล็กตรอนใน1วินาทีเนี่ยมันถูกกระเจิงกี่ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าอิเล็กตรอนในคอปเปอร์เนี่ยทุก1วินาทีเนี่ยมันจะถูกกระเจิงประมาณ10^14ครั้งนะครับ100เทเลเฮิร์ตเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคราวนี้จะชิฟต์มาอีกนิดหน่อยละนะครับก็คือเราจะมาศึกษาว่าค่า resistivity ของโลหะเนี่ยนะจะแปรกับอุณหภูมิของenvironment เนี่ยอย่างไรนะครับก็แปรอย่างไรก็ต้องมาดูว่ามันขึ้นอยู่กับกลไกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกลไกนี่จริงๆพูดไปแล้วในของ385เหมือนกันกับใน semiconductor เลยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วผมอธิบายได้แบบรวบรัดแบบสั้นก็คือ1บรรทัดคืออันนี้นะครับแต่ว่าในเชิงคุณภาพนะในเชิงคุณภาพคือรูปนี้ในเชิงปริมาณคือบรรทัดนี้นะครับหมายความว่าอิเล็กตรอนเมื่อมันอยู่ในลัตติสของคอปเปอร์หรืออยู่ในลัตติสของซิลิคอนเนี่ยลัตติสเต็มไปหมดเลยนะแต่ผมวาดออกมาแค่2อะตอมเพื่อความง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอปเปอร์1อะตอมนี่คือคอปเปอร์อีก1อะตอมแล้วก็มีคอปเปอร์ในแบ็คกราวด์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเพื่อความง่ายกำจัดมันออกไปและคอปเปอร์ในที่นี้นะครับถูกตรึงเอาไว้ในวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอ็กวิลิเบียมโพซิชั่นก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะครับแตกต่างกันแค่เฉพาะเมื่อคุณเอาไฟแช็กมาลนมันหรือว่าเอาน้ำแข็งมาใส่มันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ scattering cross section หมายความว่าพื้นที่หน้าตัดที่สามารถที่จะกระเจิงอิเล็กตรอนได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับถ้าหากว่าอุณหภูมิห้องนะครับพื้นที่หน้าตัดในการกระเจิงอิเล็กตรอนเป็นเท่ากับ1ฝ่ามือผมนะครับถ้าหากว่าเอาน้ำแข็งมาใส่มันมันก็ลดลงถ้าเอาไฟแช็กมาลนมันก็จะกว้างขึ้นแต่ระยะห่างระหว่าง2อะตอมนี้โดยเฉลี่ยยังคงเท่ากันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่สีเหลืองเนี่ยมันกว้างขึ้นหรือว่าแอมพลิจูดในการไวเบรตมันเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทำให้เวลาเสรีเฉลี่ยเนี่ยลดลงทาวลดลงเพราะผมบอกว่าเราประมาณว่าเทอร์โมเอ็กซ์แพนชั่นมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระยะตรงนี้ฟิกถือว่าฟิกเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแอมพลิจูดมันเพิ่มขึ้นนะครับระยะเวลาเสรีเฉลี่ยมีนฟรีไทม์ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องลดลง เมื่อทาวลดลงมิวก็ลดลงนะครับเพราะว่าจากดูดเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไป2สมการนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าทาวลดลงนะครับและยังคงเป็นอิเล็กตรอนตัวเดิมเพราะฉะนั้นมิวของมันก็จะต้องลดลงด้วยนะครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วทาวลดลงมิวลดลงซิกมาก็ลดลงเพราะว่าซิกมาเท่ากับ n e mu
นะครับซิกมาลดลงโรก็ต้องเพิ่มขึ้นสรุปก็คือว่าอุณหภูมิสูงขึ้นโรมสูงขึ้นเอาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรของเราแปลตามอุณหภูมินะครับสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้ว่าโรแปลตามอุณหภูมินะเปลี่ยนจากเครื่องหมายแปลตามเป็นเท่ากับแล้วก็ใส่คอนสแตนต์เข้าไปให้มันตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรของโลหะบริสุทธิ์นะครับก็คือเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าหากว่าสายไฟของเรานะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างอาศัยตัวเลขของกษัตริย์เขาอยู่ที่แคนาดาซัมเมอร์หรือวินเตอร์ของเขาอุณหภูมิแตกต่างกันประมาณ40องศานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยซัมเมอร์กับวินเตอร์ของเขานะครับอันนึง40อันนึง0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าจากสูตรนี้นะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าค่าความต้านทานของสายอากาศเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับมีค่าที่แตกต่างกันสูงถึง 10% ใครจะไปทำงานกทศ.ตทช.คุณจะต้องตระหนักถึงตรงนี้นะครับเวลาคุณจะทำการคำนวณโหลดคุณต้องรู้เลยว่าอุณหภูมิของแต่ละเฉลี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับสามารถที่จะแตกต่างกันได้เป็น 10% ทั้งวันทั้งคืนสายไฟอยู่ใกล้ๆเทอร์โมเตาความร้อนสายไฟที่อยู่ในอากาศอยู่ใกล้รีฟริจเรเตอร์ต้องแม่นเรื่องอุณหภูมิถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะคำนวณโหลดให้มันแม่นๆและการคำนวณโหลดที่ถูกหรือที่ผิดเนี่ยก็นำมาสู่เรื่องความปลอดภัยในการทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะคำนวณหม้อแปลงผิดขนาดอะไรแบบนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุก็จะนะเพราะฉะนั้นแล้วใครถ้าเกิดได้ไปทำงานด้าน power application นะครับก็ย้อนกลับมาดูฟิสิกส์อีกทีนึงนะครับโอเค นี่คือในกรณีของpure metal คราวนี้มาถึงในหัวข้อ 2.3 นะครับแบบ non pure non pure ในที่นี้นะครับมีอยู่2 อย่างคือ non pure โดยอุบัติเหตุกับโดยเจตนานะครับถ้าโดยอุบัติเหตุเราจะควบคุมไม่ได้นะเราจะเรียกไอ้ตัวอะตอมแตกปลอมนั้นอะตอมเพราะฉะนั้นสมมติว่าอันนี้เป็นคอปเปอร์นะอะตอมแตกปลอมเช่นแมงกานีสหรือว่าเทเรียมอะไรแบบนี้อยู่เข้ามานะถ้าหากว่ามันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้เจตนาเราเรียกว่าคอนทามิเนชันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจตนาใส่เข้ามาเช่นเพื่อควบคุมสมบัติทางกลหรือสมบัติเคมีของมันเพื่อควบคุมสมบัติอย่างอื่นนะครับเราจะเรียกว่าการโดปปิ้งหรือว่าการอัลลอยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนอนเพียวนะครับอาจจะนอนเพียวโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนานะครับโอเคอย่างไรก็ตามนะครับกลไกการกระเจิงอิเล็กตรอนเนี้ยนะครับโดยลัตติสแคปเปอร์ลิงเนี้ยก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี้ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิมพิวริตี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วการลิมิตการความสามารถในการนำไฟฟ้านะครับอันเนื่องมาจากลัตติสแคปเปอร์ลิงเนี้ยนะก็เป็นกลไกที่หนึ่งนะครับแถมยังมีกลไกที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะตอนนี้เป็นโลหะที่ไม่บริสุทธิ์ละก็คือมาจากการกระเจิงโดย impurity scattering นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการที่ใส่เข้ามาโดยตำแหน่งของมันแบบ random นะครับอิเล็กตรอนมันเป็นคลื่นถ้ามันเคลื่อนที่ในอะไรที่มัน periodic นี่มันชอบมันเคลื่อนที่ได้คล่องแต่พอเคลื่อนที่ในบริเวณที่มันมีสนามเลขอะตอมไม่เท่ากันสัตว์พลังงานสัตว์ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอิเล็กตรอนก็จะถูกกระเจิงโดยความไม่เป็นค่าของแบ็กกราวด์นะครับของอิมพิวริตี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้การกระเจิงตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยเรียกว่าอิมพิวริตี้สแกตเตอริงนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าอิเล็กตรอนเนี้ยนะครับถูกกระเจิงโดยสนามโดยสนามพอเทนเชียลของอันนี้นะครับสนามพอเทนเชียลของอันนี้นะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากในแบ็กกราวด์นะครับเห็นนะถ้าหากว่ามันเป็นค่าอิเล็กตรอนก็เปรียบเสมือนกับ standing wave สามารถที่เคลื่อนที่ไปมาได้ง่ายนะครับโอเคแล้วดูกระเจิงนี้กระเจิงอันนี้นะนี่เป็นกลไกการกระเจิงอันที่2นะครับอันนี้เป็นกลไกการกระเจิงอันที่1อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ายังไงเรากำลังพิจารณาโลหะของเราอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไงก็จะต้องมีแต่อันนี้สามารถที่จะกำจัดออกไปได้ถ้าหากว่าคุณควบคุมการผลิตให้ดีๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีอยู่2แฟกเตอร์ที่นะมีเสมอนะครับกับที่อาจจะไม่มีหรือว่าสามารถที่จะจูนมันได้นะครับคือ impurity scattering ตัวนี้นะครับโอเคนั้น สมมุติว่าเมื่อสักครู่นี้เรายกตัวเลขในกรณีของคอปเปอร์อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะกระเจิงแบบเนี้ยนะครับทุกๆ1วินาทีจะกระเจิง10ยกกําลัง14ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการกระเจิงก็คือ1ส่วนเท่า1นะครับอัตราการกระเจิงตัวนี้1ส่วนเท่า2โอเคนะความสามารถในการนำไฟฟ้าของวัสดุประเภทนี้สามารถที่จะคำนวณได้จากกฎของแมทธิสันนะครับก็คืออัตราการกระเจิงโดย2กลไกที่อินดิเพนเดนต์กันเอามารวมกันแบบเชิงเส้นจริงๆอันนี้เป็นผลที่มาจากการทดลองนะครับสมมุติว่าอันนี้กระเจิงกัน1วินาทีเอาตัวเลขง่ายๆสมมุติว่าอันนี้กระเจิงกันวินาทีละครั้งนะอันนี้วินาทีละ2ครั้ง
ก็เอามารวมกันหมายความว่าคือถ้าเกิดคิดอันนี้อย่างเดียววินาทีละครั้งอันนี้คิดอย่างเดียววินาทีละ2ครั้งนะครับเมื่อเอามารวมกันก็เป็น1บวก2แค่นั้นเองนี่คือกฎของนาทีสันสามารถที่จะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของสมการง่ายๆว่านะครับอัตราการกระเจิงของวัสดุอันเนื่องมาจากกลไกที่1กับที่2เนี่ยสามารถที่จะเขียนรวมกันแบบเชิงเส้นได้นะครับโอเคแล้วเราก็เรียกแล้วเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่านี่ผมใช้โลเนี่ยงั้นอันนี้ซิกมาโลนะโลแปลตามทีนะครับแต่อีกอย่างที่ลืมเขียนคือโลเนี่ยก็คือแปลตามก็ทีก็คือ1ส่วนเท่าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง1ส่วนเท่าเนี่ยก็คือโลนั่นแหละนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากกฎของไม่ทีสันไอที่อัตราความเปลี่ยนจากความถี่มาเป็นโลก็สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นเชิงเส้นได้เลยนะครับว่านะครับค่า resistivity effective นะครับก็จะมีค่า resistivity อันเนื่องมาจากการที่ถูกลิมิตโดยกลไกที่1กับอันที่ถูกลิมิตโดยกลไกที่2นะครับกลไกที่1เป็น lattice vibration lattice scattering หรือ four non scattering อันนี้เป็นกลไกที่เป็นแบบ intrinsic ไม่สามารถที่กำจัดออกไปได้นะครับส่วนสีน้ำเงินนี้นะครับเป็น impurity scattering นะครับเป็น factor ที่เป็น extrinsic นะครับขึ้นอยู่กับว่าจำนวนอะตอมที่คุณใส่เข้าไปหรือว่าขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์อื่นๆของผลึกนะครับความไม่สมบูรณ์อื่นๆเรียกอีกอย่างว่า defect นะครับความไม่สมบูรณ์ของผลึกซึ่งอาจารย์อภิวัตรได้อธิบายไปโดยละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นผมขอแค่อ้างอิงข้อมูลมาแค่นั้นนะครับจะมีอยู่ 2-3 สไลด์เดี๋ยวจะได้เห็นผมจะไม่อธิบายละเอียดนะครับเอาเป็นว่านะครับแมดดีสันกล่าวว่าค่าโลนะครับก็จะมีค่าเท่ากับโลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกับตัวนี้นะครับซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับตัวนี้สาเหตุที่มันไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเนื่องมาจากว่านะครับเราซูมว่าคอนเซนเทรชันของมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแลตติสเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามระยะเฉลี่ยของไอ้2ตัวนี้ก็ยังคงอยู่คงอยู่เท่าเดิมนะครับแล้วก็มันอยู่ไกลกันมากไอ้สนามตรงนี้กับสนามตรงนี้มันอยู่ไกลกันมากนะครับมันไม่ถูกกระทบโดยอุณหภูมิเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมี2อันนี้นะครับสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของที่เป็นแฟกเตอร์ของอุณหภูมิได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลของโลหะของโลหะไม่บริสุทธิ์จะแปลตามอุณหภูมิอันเนื่องมาจากแฟกเตอร์ที่มาจากลัตติสแล้วก็แฟกเตอร์อันเนื่องมาจากดีเฟกต่างๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคุณก็เลยไม่เห็น